เป็นเรื่องราวของเกรซแม่บ้านสุดเข้มงวดเธออาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่กับแอนลูกสาวคนโตและนิโคลัสลูกชายคนเล็กส่วนชาลสามีของเธอนั้นต้องไปเป็นทหารรบอยู่ฝรั่งเศสแต่แล้ววันหนึ่งเกรซก็พบว่าบ้านมีสิ่งผิดปกติเธอมักจะได้ยินเสียงคนคุยกันและเปิดปิดประตูราวกับว่าเธอกับลูกๆนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันเพียงลำพังและอดีตคนงานที่เคยทำงานอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ได้เดินทางกลับมาเพื่อช่วยให้เกรซได้พบความจริงบางอย่างจอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอคฤหาสน์สัมผัสภวาจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆถ้าพร้อมแล้วเรามาสัมบัลฮากันเริ่มเรื่องมาณคฤหาสน์หลังหนึ่งเกรซเจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจเธอกรีดดังลั่นเพราะว่าฝันร้ายสักพักก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านซึ่งพวกเขามาสมัครงานที่นี่นั่นก็คือมิลเอ็ดมันและลิดเดียสาวใบ้แล้วเกรซก็บอกว่าเธอดีใจมากที่มีคนมาสมัครงานสักทีเพราะว่านานกว่า1อาทิตย์แล้วที่ไม่มีคนมาดูแลบ้านอีกทั้งคนงานเก่าจู่ๆก็หายไปไม่บอกกล่าวแถมยังไม่รอรับเงินค่าจ้างอีกด้วยจากนั้นเกรซก็ได้บอกถึงกฎของบ้านให้ทุกคนได้รู้ว่าบ้านหลังนี้มีประตูเยอะมากและทุกครั้งที่เปิดประตูต้องล็อกบ้านที่เพิ่งเปิดก่อนแล้วถึงจะไขเปิดอีกบานนึงได้เธอกำชับว่าห้ามเด็กๆ เข้ามาเล่นเปียโนเด็ดขาดเพราะเธอไม่ชอบเสียงดังแล้วเกรซก็ยังบอกอีกว่าลูกๆของเธอนั้นแพ้แสงแดดเธอสั่งให้มิลกับลิเดียช่วยกันปิดผ้าม่านเกรซเดินไปปลุกลูกๆแล้วก็แนะนำให้ทั้ง3รู้จักกับแอนและนิโคลัสจากนั้นมิลก็ได้ทำอาหารเช้าให้เด็กๆทานซึ่งแอนก็ได้ถามมิลว่าจะทิ้งพวกเธอไปเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่ามิลก็ปลอบใจและให้สัญญาว่าเธอจะไม่ทิ้ง2พี่น้องไปไหนแล้วสักพักเกรซก็คุยกับมิลเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าเธอได้เขียนจดหมายไปที่สำนักพิมพ์เพื่อประกาศหาคนงานแต่ทว่าจดหมายนั้นเธอยังไม่ได้ส่งแต่ทำไมมิลถึงรู้ว่าเธอต้องการคนงานมิวยิ้มและบอกว่าเมื่อ3ปีก่อนเธอเคยทำงานที่บ้านหลังนี้เธอย้ายไปจากที่นี่เพราะโรคระบาดพอกลับมาก็เลยเสี่ยงดวงแวะมาลองสมัครงานดูพอเกรซได้ฟังเธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นและตกลงรับทั้ง3คนเข้าทำงานอย่างเป็นทางการหลังจากทานอาหารเสร็จเกรซก็สอนหนังสือให้กับลูกๆและบทเรียนส่วนใหญ่ที่เธอเน้นสอนก็คือคำสอนของพระเจ้าพอเกรซเชื่อในพระเจ้ามากๆแต่แอนก็ทำให้แม่โมโหเพราะเธอได้เล่าว่าเธอเจอผีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อวิกเตอร์เกรซไม่เชื่อเรื่องผีสางเพราะอยู่คนละโลกกันเกรซสั่งให้แอนหยุดพูดเรื่องนี้แล้วสั่งให้2พี่น้องแยกห้องกันอ่านหนังสือเพราะเกรซไม่อยากให้แอนพูดเรื่องผีให้นิโคลัสฟังแต่นั่นก็ทำให้นิโคลัสยิ่งกลัวไปใหญ่ที่ต้องอ่านหนังสือในห้องคนเดียวเกรซก็เลยเอาเครื่องล้างให้ลูกชายแล้วก็บอกให้นิโคลัสเข้มแข็งและถ้าเกิดรู้สึกกลัวก็ให้กำเครื่องล้างให้แน่นและอธิษฐานถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะมาช่วยหลังจากนั้นเกรซก็เดินตรวจงานภายในบ้านแล้วสักพักเธอก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เกรซรีบวิ่งไปดูนิโคลัสที่ห้องแต่ก็พบว่าเสียงร้องไห้นั้นไม่ใช่เสียงของลูกชายเธอเกรซรีบไปดูลูกสาวก็พบว่าไม่ใช่เสียงร้องของแอนนาอีกเหมือนกันแล้วแอนก็บอกว่าเสียงร้องนั้นเป็นเสียงของวิกเตอร์ตั้งหากพร้อมกับชี้ไปที่ประตูและบอกว่าวิกเตอร์เดินออกประตูไปแล้วในตอนนั้นเกรซไม่เชื่อที่แอนพูดเธอเรียกคนใช้มาต่อว่าที่เปิดประตูทิ้งไว้แถมยังไม่ยอมล็อกมิลกับลิเดียก็ปฏิเสธว่าพวกเธอไม่ได้เปิดประตูหรือใช้ประตูบานนั้นเลยเพราะมัวแต่ช่วยงานเอ็ดมันอยู่ที่สวนและในขณะที่ทานอาหารเย็นแอนก็เอาแต่พูดเรื่องผีแกล้งน้องชายทำให้นิโคลัสทั้งกลัวและแอบหลอนอยู่ในใจพอถึงกลางดึกมานในห้องของ2พี่น้องก็ถูกเปิดออกด้วยฝีมือของวิกเตอร์แอนก็ปลุกเรียกนิโคลัสมาดูแต่นิโคลัสก็คิดว่าพี่สาวของตนแกล้งแอนก็เลยบอกให้วิกเตอร์จับแก้มของนิโคลัสเพื่อพิสูจน์ว่าเธอพูดเรื่องจริงพอนิโคลัสจับแก้มเท่านั้นแหละพอก็ร้องลั่นบ้านเกรซรีบวิ่งมาดูและต่อว่าแอนที่แกล้งน้องในวันต่อมาแอนก็ถูกทำโทษให้ยืนอ่านพระคัมภีร์ทั้งวันและสั่งห้ามไม่ให้แอนพูดเรื่องผีอีกเป็นอันขาดและแล้วเวลาก็ผ่านไป3วันแอนก็ยังต้องถูกลงโทษให้อ่านพระคัมภีร์เช่นเดิมซึ่งมิวก็สงสารจึงถามเกรซว่าเมื่อไหร่จะให้อภัยลูกเกรซก็ตอบไปว่ามันขึ้นอยู่กับว่าตัวแอนจะเลิกโกหกเมื่อไหร่ในขณะที่เกรซต้องใช้สมาธิในการปักผ้าเธอก็ได้ยินเสียงตึงตังที่ชั้น2เลยเข้าใจว่าเพราะลิเดียทำความสะอาดพื้นเสียงดังก็เลยให้มิวไปบอกลิเดียทำความสะอาดเบาๆแต่เกรซก็ต้องตกใจเพราะว่าเธอหันไปเห็นว่าลิเดียอยู่ข้างนอกและเสียงตึงตังนั่นก็ยังไม่หยุดเธอก็เลยไปหาแอนและถามว่าใครทำเสียงตึงตังแอนก็ชี้ไปที่ห้องเก็บของพอเกรซเข้าไปเธอก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเธอรีบไล่ดึงผ้าคลุมรูปปั้นออกให้หมดแต่ก็ไม่เจอใครทันใดนั้นประตูก็เปิดออกเหมือนมีใครเปิดมันแล้วก็เดินออกไปเกรซรีบวิ่งตามและแอนก็ชี้บอกแม่ว่าเด็กคนนั้นเดินไปที่ไหนบ้างแอนยังบอกอีกว่าเธอได้ยินเสียงคุยกันว่าจะเอาผ้าม่านออกให้หมดเกรซกลัวมากมิวก็บอกให้เกรซใจเย็น
ย็นๆและตั้งสติแล้วแอนก็ได้เอารูปวาดที่เธอวาดให้แม่ดูเธอเห็นผู้ชายและผู้หญิง2ครั้งเห็นเด็กผู้ชาย5ครั้งและสุดท้ายเห็นยายแก่มากถึง14ครั้งเกรทก็ยิ่งตกใจมากเข้าไปอีกเธอเลยสั่งให้เปิดผ้าม่านทั้งหมดแล้วเกรทก็เอาปืนมาเตรียมไว้จัดการผู้บุกรุกซึ่งเธอเชื่ออย่างยิ่งว่าต้องเป็นคนมากกว่าผีแน่นอนเกรทเดินหาผู้บุกรุกทุกซอกทุกมุมจนไปเจอกับรูปเก่าของเจ้าของบ้านในอดีตซึ่งมีอยู่อัลบั้มนึงที่เป็นรูปของคนตายถูกจับแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเหมือนตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเกรทก็ไม่ชอบเลยสั่งให้มิวเอามันไปทิ้งในเย็นวันนั้นเกรทชวนมิวนั่งคุยกันที่หน้าเตาผิงเธอถามว่าทำไมตอนนั้นถึงลาออกจากงานที่บ้านหลังนี้มิวก็เล่าว่าเพราะตอนนั้นมีโรคระบาดผู้คนก็เลยต้องพากันอพยพไปจากที่นี่และเธอก็คิดถึงบ้านหลังนี้ตลอดเวลาเลยพากันเดินทางกลับมาที่บ้านหลังนี้หลังจากนั้นเกรทก็ไปส่งลูกๆเข้านอนแต่นิโคลัสที่ยังนอนไม่หลับก็ได้ถามแม่ว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาซึ่งเกรทก็บอกว่าอีกไม่นานสงครามก็จบลงแล้วพ่อก็จะกลับมาเองจากนั้นเกรทก็กลับมานั่งร้องไห้คิดถึงสามีคนเดียวในห้องทันใดนั้นเกรทก็ได้ยินเสียงเปียโนเธอรีบลงไปดูที่ห้องเปียโนพร้อมกับถือปืนไปด้วยแต่ก็ไม่พบใครเลยนอกจากฝาเปียโนเปิดอยู่เธอก็เลยปิดและล็อกมันเอาไว้แล้วก็ไปเช็คที่ประตูห้องเปียโนว่าทำไมมันถูกเปิดออกทั้งที่เธอมั่นใจว่าเธอได้ล็อกมันกับมือแล้วสักพักบานประตูก็เปิดใส่หน้าเธออย่างแรงจนกระเด็นล้มลงพื้นซึ่งเกรทก็ตกใจและหลอนกับสิ่งที่เกิดขึ้นมิวรีบลงมาดูพร้อมทั้งปลอบใจเอายาแก้ไมเกรนให้นายหญิงทานแต่เกรทก็รู้สึกแย่มากๆที่มิวทำเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเห็นในเช้าวันต่อมาเกรทก็ออกเดินทางเข้าเมืองเพื่อไปตามบาทหลวงมาขับไล่ปีศาจมิวก็พยายามห้ามแต่ก็ไม่ทันมิวก็เดินไปคุยกับเอ็ดมันที่กำลังกวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านว่าไม่ต้องห่วงหมอกลงขนาดนี้เดี๋ยวเธอก็เดินกลับมาเองแล้วมิวก็ได้สั่งให้เอ็ดมันพยายามกวาดใบไม้คลุมหลุมศพเอาไว้ซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองกำลังมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้กองใบไม้นั่นและพอเกรทเดินไปได้สักพักเธอก็ต้องตกใจเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้านั่นก็คือชาวสามีของเธอที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากไปรบเกรทวิ่งเข้ากอดสามีด้วยความดีใจแล้วก็พาเขากลับมาบ้านแต่ดูเหมือนว่าชาวนั้นเบอร์ลอยไม่ค่อยพูดและไม่สดใสร่าเริงเกรทก็ได้แนะนำให้คนงานรู้จักกับสามีของเธอแล้วก็บอกให้มิวช่วยทำอาหารและจัดแจงเสื้อผ้าให้สามีใส่ชาวไปหาลูกๆที่ห้องแล้ว3คนพ่อลูกก็กอดกันด้วยความดีใจหลังจากที่สามีกลับมาเกรทก็มีความสุขมากๆจนไม่สนใจเรื่องผีสางที่อยู่ในบ้านและยังกำชับไม่ให้แอนพูดถึงเรื่องวิกเตอร์แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แอนโมโหแม่มากเพราะแม่เอาแต่ว่าเธอที่เป็นเด็กโกหกก็เลยประชดด้วยการพูดถึงวิกเตอร์ซ้ำๆแม่ก็เลยตะคอกใส่เธอจนเธอร้องไห้หนีเข้าครัวไปมิวก็ปลอบใจแอนพร้อมกับบอกว่าเธอเองก็เห็นในสิ่งที่แอนเห็นเช่นกันแต่ต้องรอเวลาปล่อยให้แม่ทำใจก่อนไม่นานความจริงทั้งหมดจะปรากฏขึ้นและในคืนนี้คนงาน3คนก็คุยกันว่าจะเอายังไงต่อมิวก็ได้บอกให้ปล่อยไปก่อนส่วนเรื่องชาวไม่ต้องกังวลเพราะดูเหมือนว่าชาวจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าทั้ง3พยายามจะวางแผนทำอะไรบางอย่างวันต่อมาเกรทก็ได้เอาชุดที่เธอตัดให้แอนลองใส่แล้วเกรทก็ได้ปล่อยให้แอนเล่นกับชุดไปก่อนส่วนเธอก็ไปหาสามีพร้อมกับกอดเขาแล้วร้องเพลงให้ฟังพอเกรทกลับมาจะเอาชุดคืนพอต้องแก้ความยาวของผ้าแต่เธอกลับเห็นมือของแอนนั้นเหี่ยวเหมือนคนแก่เกรทจัดการไล่ทุบตีคนแก่คนนั้นแต่พอเปิดผ้าคลุมออกเธอก็ต้องตกใจเพราะคนที่เธอทำร้ายก็คือแอนร้องไห้กลัวแม่ที่ทำร้ายเธอซึ่งเกรทก็พยายามขอโทษและอธิบายว่าที่เธอทำแบบนั้นเพราะเห็นว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่แอนแต่แอนก็ไม่ยอมคุยกับแม่และในคืนนี้เกรทก็ได้แก้ตัวกับสามีเรื่องที่เผิดทำลายลูกด้วยความรู้สึกผิดซึ่งชานก็ได้บอกว่าเขาจะต้องไปรบอีกแล้วเกรทก็ถึงกับร้องไห้เพราะทำใจไม่ได้และขอร้องให้สามีอยู่ต่อชาวกอดภรรยาจากนั้นทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดื่มแล้วก็ดื้อดื้อดื้อดื่มกันวันต่อมาเกรทก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ไม่เจอสามีแล้วเธอตกใจมากๆเดินตามหาเขาจนทั่วบ้านก็ไม่พบแล้วทันใดนั้นแอนก็ต้องร้องกรีดเพราะว่ามีแสงอาทิตย์ส่องมาที่เธอกับน้องชายเกรทรีบมาหาลูกๆแล้วก็รีบเอาผ้าคลุมไม่ให้ลูกๆโดนแสงแต่ไม่ว่าจะหลบไปในห้องไหนก็หาผ้าม่านไม่เจอสักอันเกรทต่อว่าคนใช้ทุกคนและถามว่าผ้าม่านไปไหนแต่ก็ไม่มีใครตอบได้เกรทก็เลยคิดว่าพวกคนงานทั้ง3พยายามจะยึดบ้านหลังนี้เป็นของตัวเองและจะไล่พวกเธอออกไปเธอเลยคว้าปืนขึ้นมาแล้วไล่ทั้ง3ออกจากบ้านไปพร้อมทั้งเอากุญแจคืนจากนั้นเกรทก็เดินค้นหาผ้าม่านแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอและในคืนนี้ทั้ง2พี่น้องก็พากันวาดรูปก่อนจะเข้านอนแล้วแอนก็ได้เกิดคิดถึงพ่อจึงออกไปตามหานิโคลัสก็เลยตามไปด้วยโดย2พี่น้องแอบปีนออกทางหน้าต่างแล้วเกาะท่อส
ไลด์ลงมาทางด้านของเกรซก็นอนไม่หลับเธอเดินถือปืนตรวจทั่วบ้านแล้วก็เดินไปค้นดูห้องของมิวและลิดเดียพอทั้งสองพี่น้องเดินออกมาสักพักก็ไปเจอกับหลุมฝังศพแอนที่ไม่กลัวก็เลยเดินเข้าไปดูไกลๆแล้วก็ต้องตกใจเพราะหลุมศพทั้งสามเป็นของมิวเอ็ดมันและลิดเดียทันใดนั้นทั้งสามคนก็กำลังเดินมาหานิโคลัสแอนพยายามเรียกนิโคลัสให้วิ่งหนีเข้าบ้านทางด้านของเกรซก็ไปพบกับรูปถ่ายใต้ที่นอนซึ่งมันก็คือรูปศพของคนงานทั้งสามพอเกรซได้เห็นแบบนั้นเธอก็อึ้งเธอรีบวิ่งออกมาตามลูกๆแล้วก็เรียกให้ลูกๆหนีเข้าบ้านแล้วก็ล็อกประตูไม่ให้คนงานผีทั้งสามเข้ามาทั้งสามแม่ลูกกอดกันแน่นแล้วเกรซก็สั่งให้ลูกๆไปหลบในห้องเธอเจรจาคุยกับผีคนงานทั้งสามซึ่งยายมิวก็บอกว่าตอนนี้ผู้บุกรุกกำลังจะเจอแอนและนิโคลัสแล้วซึ่งผีทั้งสามก็พยายามจะอธิบายบางอย่างให้เกรซเข้าใจแต่เธอก็ไม่เชื่อแล้วก็ไม่เปิดใจรับฟังมันแล้วสักพักสองพี่น้องก็ร้องกรีดเพราะว่ายายแก่ตาขาวได้เปิดประตูตู้เสื้อผ้ามาเจอพวกเขาซึ่งมิวแนะนำให้เกรซไปคุยเจรจากับผู้บุกรุกซะเกรซก็เลยเดินงงๆไปหาลูกๆในห้องแต่พอเปิดประตูเข้าไปเธอก็เจอกับคน5คนกำลังนั่งล้อมวงกันอยู่แล้วยายแก่แม่มดก็ได้ถามแอนว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งแอนก็เดินไปกระซิบข้างหูยายแล้วเกรซก็ร้องไห้ส่วนนิโคลัสก็กลัวเลยนั่งแอบชิดติดกำแพงแล้วชายแก่ก็ได้อ่านคำแปลจากหลายเส้นที่แม่มดเขียนได้ความว่าสาเหตุของการตายเกิดจากหมอนเกรซโมโหรีบวิ่งไปหยิบกระดาษฉีกทิ้งแล้วก็โยนมันกระจัดกระจายส่วนคนทั้ง5ก็มองเห็นแค่ว่ากระดาษขาดด้วยตัวเองแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้บอกกับสามีว่าบ้านนี้ผีเฮี้ยนมากเราต้องย้ายออกในวันพรุ่งนี้เลยซึ่งในตอนแรกสามีก็ไม่อยากย้ายแต่เมื่อเจ้าที่ไม่ยอมเขาก็เลยยอมตกลงที่จะย้ายออกตามความต้องการของภรรยาแล้วหลังจากนั้นเกรซก็ได้จำเรื่องราวทั้งหมดได้ว่าเธอเป็นคนเอาหมอนฆ่าปิดปากลูกๆแล้วสุดท้ายเธอก็ฆ่าตัวเองตายแต่วันต่อมาเธอก็คิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแค่ความฝันและเข้าใจว่าพระเจ้าให้โอกาสเธออีกครั้งเพราะเธอก็ยังเห็นลูกๆเล่นกันเหมือนเดิมตามปกติแล้ว3คนแม่ลูกก็กอดกันร้องไห้ซึ่งลูกๆก็เข้าใจดีว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าพวกเขาใช่แล้วแท้จริงทั้ง3คนแม่ลูกคือผีเจ้าที่นั่นเองแล้ววันต่อมาเจ้าของบ้านที่เป็นมนุษย์คนปัจจุบันก็พากันเก็บของย้ายออกไปพร้อมกับติดป้ายประกาศขายคฤหาสน์หลังนี้สรุปได้ว่า3คนงานผีเห็นว่า3คนแม่ลูกนั้นยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วเลยจะมาช่วยแล้วชาวเองก็ได้เสียชีวิตที่สนามรบวิญญาณก็เลยกลับมาลาภรรยาและลูกๆที่บ้านและหลังจากนั้นเกรซและลูกๆกับคนงานอีก3คนก็ได้สิงอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อไปและร่วมมือกันคอยรับมือกับผู้บุกรุกรายต่อไปซึ่งพวกเขาเชื่อว่าจะต้องมีอีกมากมายที่จะแวะเวียนกันมาแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์ให้จอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ